เพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่กฤตทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันนะครับไลน์เรนเจอร์ด่านที่148นะครับก็ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมก็ต้องเล่นในมือถือนะครับเพราะว่าเล่นในคอมนะครับไม่ผ่านนะครับกดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ใช้ทีมนี้นะครับตัวเล็กตัวน้อย2ตัวนะครับที่เหลือก็เป็นตัวสแปรชนะครับจะลองใช้ตัวสแปรชอื่นดูนะครับเพราะว่าผมใช้สูตรนี้แล้วนะครับชนะมาแล้วนะครับจะลองแบบตัวสแปรชอื่นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับด่านนี้นะครับยากมากนะครับก็ไม่รู้จะว่ายากขนาดไหนนะครับแต่ยังไม่ยากเท่าไหร่แล้วยังไม่เท่าด่าน144นะครับด่านนี้ก็ประมาณด่าน132นะครับคูณกับ 1.2 นะครับก็ยากประมาณนั้นนะครับก็จริงผมผ่านแล้วนะครับแต่ว่าทำไมผมจริงผมอัดในมือถือนะครับเสร็จแล้วมันเลยนะครับมันก็เลยไม่ได้โดนอัดด้วยนะครับมันเลยความจุของมันนะครับก็ต้องไปลบก่อนนะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับที่ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมผ่านไปแล้วนะครับเขาเพิ่งผ่านเมื่อกี้นี่แหละครับแล้วก็ไปดูเอ๊ะทำไมที่เราอ่านไปไม่มีนะครับเพราะว่าความจุในมือถือมันไม่พอนะครับเซ็งมากนะครับก็นี่นะครับผมก็ไปแล้วด่าน149นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาลุยด่าน148ใหม่นะครับเผื่อเพื่อนคนที่ยังไม่รู้ถ้าว่าทำไงนะครับผมก็จะพานะครับลุยนะครับที่สำคัญมากนะครับก็คือคุณต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีเลเวลเยอะนะครับอย่างน้อย97 98 99นะไม่งั้นนี่ไม่รอดนะครับอย่างที่2คือคุณต้องกดจนชินนะครับกดจนชินก่อนนะครับว่ากดยังไงถึงจะชินครับอั้นช่วยหนมนะครับเอาต่อให้ชนะให้ได้นะครับด่านนี้นะครับก็กดตัวเล็กตัวน้อยไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกนะครับก็แล้วก็อัพเยอะๆนะครับไป2ชุดนะครับอัพให้เต็ม8นะครับแล้วก็รู้กันนะครับแล้วก็เอาลูกน้องไปเยอะนะครับลูกน้องตัวน้อยของเรานะครับเรดี้นะครับพีนิสไซด์ก็ยิงไปทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอมากมายนะครับเดี๋ยวเวลามาหากินนะครับไม่ต้องรอมากนะครับไปเลยยิงไปเลยทันทีนะครับก็บินที่ทรายก็ยิงต่อเลยนะครับก็รอมันให้มันถึงผ่านนะครับโอ้ตายเกลี้ยงเลยเมื่อกี้เฮ้ยเพิ่งมาถึงผ่านไว้ดิก็เตรียมทอร์นาโดนะครับแน่แน่ไม่มาถึงผ่านไวมากเลยครับรอบนี้เราเตรียมฟรีซครับอีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอไอ้นั่นก่อนนะครับโทมัสขึ้นเมื่อไหร่เราก็เตรียมฟรีซเมื่อนั้นนะครับเรียกเพื่อนออกมานะครับก่อนไม่ได้โอลงนะครับเฮ้ยโทมัสมาดิลูกลงมาได้มาได้ต่อไปนะครับแล้วก็เอาไอ้นั่นของเราลงมานะครับโฟมัสของเราครับโฟมัสผู้เบิกบานนะครับเรามาช่วยนะครับบุกไปนะครับเอาให้ตายนะหัวหน้านะครับสำคัญมากเลยสำคัญมากนะครับตัวหัวหน้าก็เอาให้ตายนะครับแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่นะครับตัวการใหญ่นะครับตัวสตรอเบอรี่นะครับกำลังเยอะนะครับเราก็ต้านกลับได้อย่างสบายนะครับน่าจะสบายนะครับก็ต้องดูว่าจะสบายขนาดไหนนะครับพอทางนี้อัพแล้วเราก็จะต้านได้สบายนะครับเพราะว่าเราตัวเล็กตัวน้อยแท้งแล้วนะครับเราต้องกองกำลังเยอะนะครับมีอะไรยิงอะไรครับมีอะไรก็ยิงกันนั้นนะครับไม่ต้องกลัวมากครับสำหรับ
ช่วงนี้ก็ต้องวัดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราอาจจะสู้ได้หรือไม่ได้นะครับกองวอร์ตัวแทงสำคัญนะครับตอนนี้นะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปสนมากครับตัวแทงมาก่อนนะครับสำคัญมากครับตัวแทงนะครับอย่าให้หยุดขาดนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครไปบุกถึงฐานก่อนทางนี้อัพนะครับคุณก็จะสระได้หลังสบายนะครับถ้าตรงนี้นะครับแต่นี้ผมบุกถึงฐานไม่ทันนะครับก็เลยทางนี้อัพไม่ได้นะครับก็เลยไม่ชนะง่ายนะครับต้องลุยต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ชนะนะครับน่าจะนะครับถ้าไม่ชนะก็ซวยนะครับอย่าให้หยุดนะครับตัวนี้ตรงแทงนะครับตัวแทงอย่าให้หยุดเด็ดขาดนะครับเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีวะเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยมือผมก็เริ่มเมื่อยแล้วนะครับเมื่อยแล้วนะครับมือผมเมื่อยแล้วนะครับใกล้แล้วเราบุกใกล้ถึงฐานนะครับคืนแล้วนะครับคืนแล้วนะครับใกล้ถึงฐานนะครับใกล้ถึงฐานแล้วหวังว่าจะถึงฐานเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะจัดการมาให้ตับติดซากครับไปแล้วได้แล้วได้แล้วตีฐานโดนแล้วตีฐานโดนแล้วโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้ว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 แค่ไม่ได้ดูอะไรนะครับตอนนี้ดูกล้องอย่างเดียวนะครับโอ้โหก็กดตัวแทงอย่างเดียวครับไม่ใช่อะไรนะครับก็มีโอกาสชนะได้นะครับทางที่อัพครับวันง่ายๆคือทางที่อัพเราใช้ตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยไปแทงเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสสูงนะครับที่จะชนะครับจ้าชนะแล้วนะครับด่าน97เลยเนี่ยด่าน116ครับสำหรับตัวพิเศษด่านในแอเรียนี้เปลี่ยวล้างครับก็คือตัวทันเดอร์บ้าวไม่ได้จอยนะครับไม่เป็นไรนะฮิกอเล็กซ์เอาไปผสมได้แล้วยังไม่เต็มนะครับก็ผ่านไป1ด่าน148แล้วนะครับก็ไหนก็ขอบคุณมากนะเพื่อนๆนะที่ชมนะครับก็วันนี้จะไปตื้อมาใครทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่จุกพอหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ไปตื้อสักรอบนึงนะครับคนหนึ่งนะครับว่าจะทันหรือเปล่านะครับก็ไปด่านไหนดีด่าน144แล้วกันนะว่าติดคนติดเยอะนะครับก็ไปหน่อยซะหน่อยนะครับตบคนตบคนนะตบคนไปตบคนไหนดีคุณอนุวัฒน์นะครับไปตกคนอนุวัฒน์ซะหน่อยนะครับด้วยกองกำลังนี้นะครับที่ผมกำลังใช้อยู่นะครับก็คล้ายๆกับกองกำลังของคุณอนุวัฒน์ครับถ้าเรามีสมองนะครับเพราะว่าเราเล่นกับกองครับก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับมาเหรอมาเหรอมาได้รับตีผ่านนะครับตอนนี้เอาให้ตายนะครับกลัวแพ้นะเพราะมีโดนรุนนะครับมีบอกให้ตายนะครับกลัวแพ้นะเพราะมีโดนรุนนะครับมีโดนผมสูงผมหาเสียสูงได้นะครับมีโดนรุนนะครับแต่อย่างดีนะที่โนรุนไม่ตีสแปรชนะเฮ้ยซาดเพียบเลยโนรุนอย่าให้มีคนนี้เสือมานะในการช่วยเลยคุณรู้โอ้โหเราไม่มีตัวแทงนะครับเราไม่มีตัวแทงที่ถึงนะครับจะสู้ได้ไหมแบบนี้นะครับ
ตัวแทงไม่มีตัวแทงรวยเลยกูแบบนี้นะครับรวยเลยกูแบบนี้นะครับพูดตรงๆนะครับไม่มีตัวแทงนะครับแพ้แน่นะครับจะเก่งขนาดไหนก็ตายได้นะครับพ่อน้องรุ่นผ่านข้างล้านกว่านะครับโอ้โหพูดไม่ได้อย่างนั้นหรอเป็นไปได้ยังไงไม่นะโอ้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my godโอ้โหตัวแทงสู้ไม่ได้ครับตัวแทงอ่อนเกินไปไม่นะตัวแทงอ่อนเกินไปตื้อไม่น่าเชื่อจะแพ้ได้ครับก็แล้วแต่ตัวนะครับก็แล้วแต่อันนี้แหละครับก็เลยแต่ละตัวนะครับแต่ละทีมครับก็เลยความแข็งแกร่งแตกต่างกันนะครับไหนก็แพ้ไปแล้วสวยมากเลยสู้คุณอนุวัฒน์ไม่ได้ครับไหนขอบคุณมากครับที่ชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้าครับ See you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย